หลายพื้นที่ได้ตั้งด่านตรวจเพื่อรับมือช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้แล้วโดยเข้มงวดให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสวมหมวกนิรภัย 100% และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเพราะปัจจุบันสถานการณ์โควิดได้คลี่คลายไปในแนวโน้มที่ดีจึงมั่นใจว่าปีนี้ทุกจังหวัดจะมีจำนวนรถเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนส่งผลให้ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่อไปสำนักข่าว INN ได้สัมภาษณ์พิเศษกับนายสายันกาวีวงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ระบุว่าทางจังหวัดได้คุมเข้มเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่ในช่วงใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่นี้โดยตั้งด่านใน8อำเภอรวม16จุดเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วง7วันอันตรายขณะในพื้นที่ได้จัดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% และการขับขี่ยานพาหนะเมื่อวันที่21ธันวาคม2565ที่ผ่านมาด้วยซึ่งคาดว่าปีนี้มีแนวโน้มที่จะมีรถเข้ามาในจังหวัดมากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายรวมถึงจังหวัดแพร่ยังถือว่าเป็นประตูสู่ล้านนาที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดภาคเหนืออื่นๆได้ด้วยเช่นจังหวัดน่านเชียงใหม่เป็นต้นพร้อมกันนั้นทางจังหวัดก็ยังคงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขทั้งการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันโรคโควิดต่อไปโดยล่าสุดในพื้นที่ยังคงมีสภาพอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยดังนั้นจึงได้กำชับในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านพลตำรวจตรีอัจฉยนต์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่องและจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลและหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินรับมือช่วง7วันอันตรายปีใหม่นี้สำหรับข้อห้ามข้อแนะนำและข้อพึงระวัง9ข้อดังนี้1ระมัดระวังดูแลเด็กผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพัง2การระมัดระวังทรัพย์สินของสถานที่ราชการและการนำพาไปในที่สาธารณะ3ระมัดระวังการถูกโจรกรรมข้อมูลเอกสารอันอาจนำไปสู่อาชญากรรมทางออนไลน์4การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภค5ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด6ห้ามการยิงปืนขึ้นฟ้าระมัดระวังการจำหน่ายและเล่นพลุดอกไม้เพลิง7ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย8ระมัดระวังเด็กพลัดหลงจากผู้ปกครองหลีกเลี่ยงบริเวณที่แออัดและสถานที่เสี่ยง9แนะนำช่องทางการแจ้งเหตุ191-1599ขณะเดียวกันขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้าหรือว่ารถเปล่าในช่วงวันดังกล่าวเพื่อลดปัญหาการจราจรลดโอกาสเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงด้วยอย่างไรก็ตามช่วง7วันอันตรายปีใหม่นี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันเป็นจำนวนมากดังนั้นหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการเน้นย้ำมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัดโดยบังคับใช้กฎจราจรมีวินัยในการขับขี่เพื่อลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อไป